ไม่ได้อยู่แถวนี้ครับมันอยู่ใกล้กับสถานีนี้สถานีที่5แต่ว่าเราไปลงสถานีที่6เข้าใจว่ามันอยู่แถวนี้จริงๆเราอยู่ตรงนี้แถวเอ็มบีคือต้องเดินกลับไปที่นั่นให้ได้ครับระยะทางประมาณเกือบกิโลนึงอ่ะเราต้องเดินไปอ่ะมันคือวิธีการเดินทางนะใช่วิธีการเดินทางคือเราต้องลองผิดลองถูกก็คือพลาดเลยอ่ะจากนี่ไปนู่นประมาณเช็คจาก TBS ประมาณ1โลอ่ะครับโอ้ต้องเดินกลับไป1โลเลยทุกคนวันนี้เดี๋ยวที่เชื่อจะพาไปหลงกันนะครับจะไปหลงที่ไหนนะครับไปไหนดีอ่ะทริปของเราก็จะเป็น KL Genting แล้วก็สิงคโปร์ครับผมแต่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นะครับสนามบินเราเรียกว่าอะไรเพื่อนๆใครรู้สามารถคอมเมนต์ใต้นี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวที่เชื่อจะขึ้นให้ติ๊ง Airport ตอนนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องเนาะไปเกตไหนอ่ะเกตแปลว่าประตูครับเกตเกตปิ้งขึ้นบนนี้ปิ้งเอาใหม่เกตแปลว่าประตูครับประตูทางออกก็ได้นะเนี่ยนั่นเลยนะภาษาอังกฤษง่ายๆครับอยู่รอบตัวเรานะภาษาอังกฤษเวลาเราจะเชิญเพื่อนๆนั่งไหนเนี่ยเชิญให้นั่งเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่า sit down นะครับมันเป็นแบบเสียมารยาทหน่อยนะครับเราใช้คำว่า take a seat หรือว่า take a seat please เชิญนั่งเลยครับผม thank you ค่ะติ้งซับขึ้นไหมครับ take a seat please เชิญนั่งแต่ว่าไม่นั่งมานั่งตรงนี้โอเคทุกคนครับอย่าลืมนะครับเวลาเรามาต่างประเทศสิ่งที่เราห้ามลืมเป็นเด็ดขาดก็คือนี่ไงpassport นะครับติ้งขึ้นมา passport นะครับก็คือหนังสือเดินทางนั่นเองนะครับกับตั๋วเครื่องบิน flight ticket นะครับหรือว่า ticket ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะถึง KL กี่โมงตอนนี้เวลาบ้านเราก็ประมาณ 10:30 นนะครับแต่ว่าเครื่องน่าจะออกประมาณเที่ยง20ประมาณนั้นแหละถึงที่นู่นน่าจะประมาณ 14:00 นแต่เวลาที่นู่นน่ะจะเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันเนาะที่ KL กัวลาลัมเปอร์เดี๋ยวก่อนสิ่งที่ที่เชื่อลืมวันนี้คือเอาไมค์มานะไมค์ดีมากเลยนะไมค์มาแต่สิ่งที่ลืมรู้ไหมอะไรเนี่ยเตรียมไมค์มาอย่างดีคือจะใช้ไมค์แต่ยังไม่ได้ใช้ครับผมเนี่ยไมค์แต่สิ่งที่ลืมก็คือไอ้สายมันนะไอ้สายอะแดปเตอร์มันนะที่เชื่อมระหว่าง iPhone กับไอ้ตัวไมค์เนี่ยที่เชื่อลืมมามีอยู่ที่บ้านแต่ว่าลืมนะครับลืมภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรเอ่ยลืม forgot นะครับ forgot ก็คือลืมไปแล้วตอนนี้เพิ่งนึกได้ว่าเออฉันลืมสายเนี้ยสายอะแดปเตอร์เนี้ยดังนั้นเราต้องใช้คำว่า forgot เป็น verb ช่องที่2นะครับโอเคนะครับเจอกันที่ KL แล้วตอนนี้เราก็ถึงนะครับสนามบิน KL นั่นเองนะครับนี่ไงใหญ่มากนะครับคล้ายๆสุวรรณภูมิเลยนะครับ stop แล้วเด็กเนี่ยค่าตั๋วในการบินมา KL เนี่ยราคาเท่าไหร่ได้อะต่อหัวตกคนละ 1,900 บาทค่ะ 1,900 บาทเนาะเนี่ยเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่มาเลเซียนะครับถ้าจองดีๆจะได้ประมาณหัวละ 1,900 นะครับตอนนี้ไม่ทันนะครับตอนแรกวางแผนว่าจะไปกิน KFC ในสนามบินแต่ว่าเนี่ยบัสเราได้จองมาแล้วครับในเว็บไซต์ก็คือบ่าย 3:45 เราต้องขึ้นบัสให้ทันไปใน KL นะครับค่าบัสอยู่ที่ประมาณคนละ10ริงประมาณ80บาทนะครับไปจะไม่ทันทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หมอชิด2เอ้ยไม่ใช่บัสเทอร์มินอลนะครับข้างอยู่ในสนามบิน KL ครับผม KL 2นะก็คือเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรถบัสตรงนี้เดินทางไปยัง KL Central ก็คือในตัวใจกลางเมืองของเคกัวลาลัมเปอร์เลยครับผมได้จองเรียบร้อยแล้วครับผ่านกรุ๊ปบัสออนไลน์ทิเก็ตอะไรสักอย่างนี่แหละมันจะมีเว็บไซต์เดี๋ยวขึ้นให้มั้ยเดี๋ยวขึ้นให้ครับปิ้งขึ้นแล้วจองตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมายื่นใบจองนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพิมพ์ตั๋วรถบัสไปยังแคลครับผมอันนี้เหลือเวลาประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวรถบัสจะออกโอ้วุ่นวายมากครับติดตม.เมื่อกี้นิดนึงแต่ว่าตม.ไม่ยากครับไม่ได้ถามอะไรตม.ถามเยอะมากค่ะมาถามเยอะเหรอใช่ถามเยอะมากแสดงว่าอยู่ที่คนนะว่าจะสวยไม่สวยง่ายได้แล้วครับผมเป็นบัสติเกตนะครับบัสติเกตปิ้งขึ้นมาตรงนี้นะครับบัสติเกตแปลว่าตั๋วรถบัสนั่นเองเมื่อกี้ได้ไปแรกจากปิ้นข้อมูลจากการบุ๊กกิ้งในเว็บไซต์ของเราแล้วก็เอามาโชว์ให้เจ้าหน้าที่แล้วเขาจะให้บัสติเกตไปยัง KL ครับผมของเราอยู่เกตไหนเรา5
ขาเรียกว่า A5 เขาเรียกว่า gate ก็ได้ pintu door ก็ได้ครับ door ไม่ใช่ door door pintu door แปลว่าประตู2โอเคเดี๋ยวเรามารอรถบัสกันครับผมเดี๋ยวจะไปถึงที่พักแล้วก็จะมาดูว่าที่พักเราเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวที่พักต่อรีวิวดีไหมรีวิวสักนิดนึงโอเคครับโอเคตอนนี้เราอยู่บนบัสมาเลยครับบัสก็ลงประมาณนี้คล้ายกับของไทยเรานะครับเราดูบรรยากาศด้านหลังเห็นหน้าไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยเป็นตัดครับเราอยู่ที่ KL Central ก็คือสถานีที่แบบศูนย์รวมของรถไฟฟ้านะครับก็คือโอ้โหเท่เลยรถไฟฟ้าครับคล้ายๆกับ BTS บ้านเรานะครับก็คือนี่คือแผนผังของมันก็คือรถแมพของมันว่าเราต้องไปทางไหนต้องอะไรยังไงตอนนี้อยู่ KL Central KL Central นะครับมาตูดต่อ KL Central แล้วทีนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เบอร์จาอะไรสักอย่างนะทามสแควร์เบอร์จาโยทามสแควร์นะครับตอนนี้ถ้าเปิด Google Map ก็ประมาณว่าอยู่ KL Central จะไปที่ปราสาทซีนีนะครับปราสาทซีนีอยู่ไหนเราอยู่ตรงนี้ปราสาทซีนีสีแดงแถวนี้ไหมกำปงเซ็นทรัลกวางไม่ใช่ครับนี่แหละมึนแล้วครับตอนนี้เหมือนเราก็แบบยังงงๆอยู่กำลังปรับตัวอยู่ครับไปรถอะไรไปพันไหนสายสีอะไรลาซาซินีลาซาซินีอยู่ไหนอะคือเราต้องไปต่อไอสายสีเขียวครับสายสีเขียวไปลงที่บุเกตบินตังที่บินตังอยู่ไหนวะบุเกตบินตังเห็นแล้วนี่ไหนชี้หน่อยนี่ไงบุเกตบินตังแล้วเราจะไปยังไงอะขึ้นสีแดงไปลงที่ดังวากีอ่ะบุเกตบินตังอยู่นี่เลยใช่ไหมแล้วเราอยู่ไหนอ่ะเคียเซ็นทรัลนี่ปราสาทซีนีเจ๊ละแล้วก็จากปราสาทซีนีย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปที่บุเกตบินตังแล้วก็เปลี่ยนรถออกก็หมดแล้วแหละต้องเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนรถไฟอ่ะเปลี่ยนสายมันอ่ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วซื้อนี่ไหมไม่รู้ซื้อตรงนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปบุเกตบินตังเดี๋ยวถอนแมสแป๊บนึงเราจะไปบุเกตบินตังนะครับที่เราพักจะอยู่แถวบุเกตบินตังก็คือเบอร์จายอไทม์สแควร์ดังนั้นเวลาเรามาถึง KL Central นะครับก็คือต้องมาที่ตู้ซื้อเหรียญแบบนี้ครับคล้ายๆกับ MRT บ้านเราครับผมยังไงแล้วก็เลือกสถานีสีเขียวก็คือเลขแบบเลอวันโมโนเรล KL นะครับแล้วก็กดปุ๊บแล้วก็เลือกจำนวนแล้วก็ใส่แบงค์ไปเลยนะครับที่เชื่อซื้อแบบใช้เงินสดครับไม่ได้ซื้อแบบการ์ดแบบเติมเงินครับผมเนี่ยได้มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สถานีแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะถึงโรงแรมของเรากี่โมงนะครับตอนนี้เวลาที่มาเลเซียประมาณ5:54เราจะมาดูกันว่าถึงกี่โมงแต่ว่าอย่าลืมนะครับที่มาเลเวลามันจะเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงครับโอเค let's go ตอนนี้พอไหมทันไม่มีที่ว่างนี่คือบรรยากาศด้านในด้านในรถไฟฟ้านะครับเข้าประมาณนี้มันดูโล่งๆหน้าต่างว่าบ้านเรามันจะมีตรงกลางที่นั่งครับผมเรามาช้าจริงถ้าเรามาเร็วนะรถเพราะว่ามันเป็นสถานีแรกใช่เรานั่งไม่ทันนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงที่โรงแรมนะครับจะดูว่าโรงแรมเราเป็นยังไงโอเคคนก็ไม่ได้ค่อยแออัดเหมือนบ้านเราครับผมก็คือข้อแตกต่างที่นี่คือเขาจะมีที่นั่งตรงกลางดูครับจะมีตรงกลางก็คือบ้านเรามันจะไม่มีที่นั่งตรงกลางมันจะอยู่ข้างๆใช่เปล่าแต่ที่นี่ข้างๆไม่มีที่นั่งเขาจะสลับไปมาครับตรงกลางบ้างข้างบ้างกลางบ้างข้างบ้างเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้ถึงแล้วที่สถานีบุเกตบินตังแต่ว่าสิ่งที่พลาดก็คือโรงแรมของเราไม่ได้อยู่แถวนี้ครับมันอยู่ใกล้กับสถานีนี้สถานีที่5แต่ว่าเราไปลงสถานีที่6เข้าใจว่ามันอยู่แถวนี้จริงๆโรงแรมเราอยู่ตรงนี้
ถวอิมบี้ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มเติมก็คือต้องเดินกลับไปที่นั่นให้ได้ครับระยะทางประมาณเกือบกิโลนึงอ่ะเราต้องเดินไปอ่ะมันคือวิธีการเดินทางนะใช่วิธีการเดินทางคือเราต้องลองผิดลองถูกก็คือพลาดเลยอ่ะจากนี่ไปนู่นประมาณเช็คจาก TBS ประมาณ1โลอ่ะครับโอ้ต้องเดินกลับไป1โลเลยก็คือไม่อยากจะใช้เงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปที่เดิมคือเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ประหยัดมากที่สุดในทริปนี้แต่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรถือว่าเราเดินดูบรรยากาศโอเคนะครับเพื่อนๆยังไม่ถึงสักทีโรงแรมเนี่ยทุกคนครับจริงๆเรื่องของเรื่องคือเราต้องลงสถานีนี้ครับอิปปี้นี่คือบริจาคยาไทม์สแควร์ครับดูนิ้วทีเชอร์ครับยืนตรงนี้เลย yeah. แล้วก็โรงแรมของเราครับจะอยู่ด้านหลังห้างนี้แต่ว่าที่นี่เราไปลงอีกสถานีนึงฝั่งนู้นตรงไปเลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งสถานีคือเลยนะครับจริงๆค่าใช้จ่ายมันก็พอๆกันน่ะยิบประมาณ25ริงกิตต่อหัวนะครับถ้าลงสถานีนี้คือเรา 2.5 ไม่ใช่25 2.5 ริงกิตสลับมึนนิดนึงพอเดินทางนี่จะมึนๆจริงๆคนลงสถานีนี้แต่ทีเนี้ยเราขยันนะครับอยากออกกำลังกายเยอะก็เลยต้องไปทางนู้นพลาดเลยครับโอ้โหไม่น่าเลยนี่เราลงอินบีตรงนี้อ่ะใกล้กว่าเยอะเลยใครจะมาใช่ลืมทำการบ้านครับผมการบ้านลืมศึกษาไอ้พวกรูทแมปของเขาอะว่ารถไฟเนี่ยไปเส้นทางไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงโรงแรมแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูโรงแรมของเราแล้วก็เราจะปิด EP นี้นะครับโอเคโอเคเดินกันต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะทาเคชิเหนื่อยมากใช่ค่ะครับผมตอนนี้เราหลงทางเหรอคะใช่ครับ got lost นะครับหลงทาง got lost ถ้าตัวอย่างประโยคแบบเต็มๆก็คือ I just got lostก็คือฉันเพิ่งหลงทางคำว่า got ก็คือหลงไปแล้วตอนนี้เรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องมาทางนี้ตอนแรกไปผิดทางนะครับก็เลยใช้คำว่า got เป็น verb ช่องที่สองเป็น past simple นะครับตอนนี้คือเราไม่หลงแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เราหลงนะครับ I just got lost นะฉันหลงทางนะครับหรือว่าถ้าสองคนก็จะเป็น we just got lost นะครับยังไงตอนนี้มาถึงโรงแรมจำได้นะครับ Siri Hotelก็เราจะมาพักที่นี่กี่คืนนะ2คืนใช่ไหม3วัน2คืนครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปพักนอนแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปกรอกข้อมูลเล็กน้อยนะเดี๋ยวจ่ายค่ามัดจำด้วยใช่ไหมใช่ครับค่าจำมัดจำ50ริงกิตครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายข้างบนนะครับวันนี้ขอเช็คอินแป๊บโอเคตอนนี้นะครับโอ้เหนื่อยมากเราก็ถึงห้องพักของเรานะครับนี่ไงโรงแรมเดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับวันแรกนะครับที่เราเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ถึงสนามบิน KL ตั๋วเครื่องบินนะครับจากหาดใหญ่มา KL ประมาณ 1,900 บาทนะครับส่วนรถบัสนะครับจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์นะครับมายัง KL Central อยู่ประมาณหัวละ10ริงกิตนะครับแล้วก็จากKL Central เนี่ยต้องขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับจาก KL Central มาลงบูเก็ตบินตังแต่ว่าเราลงผิดจริงๆต้องลงที่อิบบี้นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหัวละ 2.5 ริงกิตนะครับนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของวันนี้นะครับในการเดินทางมายังที่พักของเราแล้วที่พักของเราราคาเท่าไหร่ครับที่พักของเราราคาจำไม่ได้คือเราไม่เกิน 1,000 เนาะฮะไม่เกิน 1,000 หรอจำไม่ได้อ่ะคืนนึงเท่าไหร่ที่พักที่เราพักนะครับราคาประมาณเขาไม่บอกราคาเปิดAgoda นะครับเช็คแล้วโรงแรมที่เราอยู่ที่นี่นะครับเราจะพักทั้งหมด2คืน3วัน2คืนนะครับเฉลี่ยแล้ววันละ800กว่าบาทนะเป็นเงินไทยนะครับเพราะว่าตอนนั้นจ่ายกับบัตรเครดิตนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวจะขึ้นที่เชื่อจะขึ้นรายละเอียดข้างล่างนี้ปิ๊งนะครับจะขึ้นแถวๆนี้แหละลองดูนะครับนี่สรุปของวันนี้นะครับทริปวันแรกฟล็อกของเรานะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP ต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับโอเคนะฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเย้